เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเชลซีแล้วก็เกี่ยวกับกองเต้นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของพวกเขาทุกคนรู้ดีครับว่ากองเต้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนำของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็เปเชอย่างหนักจนมาณปัจจุบันเนี้ยคือวันเนี้ยก็ยังมีข่าวว่ากองเต้เตรียมย้ายอยู่ตลอดนะครับเบเชพยายามทำงานอย่างหนักนะฮะในเรื่องของการคว้าตัวกองเต้เข้าร่วมทีมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเชลซีตามรายงานของสื่ออังกฤษที่ออกมาเชลซีเตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กองเต้ไว้พิจารณานะฮะโดยเป็นการยื่นค่าเหนื่อยตกสัปดาห์ละ 290,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้านับเป็นเงินบาทก็13ล้านบาทต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับถ้าตกเป็นปีก็ปีละ15ล้านปอนด์นะครับเพื่อรั้งให้กองเต้อยู่กับทีมต่อไปนะฮะและถ้าเกิดกองเต้ตกลงนะครับก็เขาเนี่ยจะกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรนะฮะแซงหน้าเอเดนอาซาร์นะครับที่เคยมีค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมนะครับซึ่งเอเดนอาซาร์ก็มีค่าเหนื่อยอยู่ราวๆสัก 220,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะนี่ก็คือข่าวที่ออกมาแล้วก็ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับซึ่งดื่นนะเขาบอกว่าน่าจะมีการต่อสัญญาเอเดนอาซาร์ไปอีกเพื่อกันท่าพวกเรอัลมาดริดนะฮะที่ให้ความสนใจนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของทางเชลซีนะครับที่จะพลั้งพวกนักเตะตัวหลักอยู่ในทีมต่อไปรวมไปถึงวิลเลียนด้วยมีความเป็นไปได้ครับที่วิลเลียนน่าจะได้รับการต่อสัญญานะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับถ้าเกิดอยู่กันครบแล้วมอริซิโอซารีได้ใช้เชลซีแบบเต็มๆมันน่าคิดครับบางทีเชลซีจะกลับมาประสบความสำเร็จเหมือนเดิมได้นะฮะหลังจากที่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันรอคำตอบจากกอนเต้นะฮะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ